การอะควานี่มีร้านเยอะมากเลยทีเดียวและถึงณเวลานี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าผมตะลุยไปเนี่ยแทบจะเกือบหมดทุกร้านแล้วนะฮะ11ร้านเลยนะครับที่ตะลุยกันมาตั้งแต่ในช่วงบ่ายแล้วแต่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดนี่เลยเข้ามาด้านในสุดเนี่ยนะฮะทางซ้ายมือจะมาเจออีก1ร้านนะครับที่ก็เปิดมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็คือ Old Dirty ครับนี่เลยครับบรรยากาศภายในร้านเท่าที่มองเข้าไปอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยแล้วครับคอยบริการให้กับพี่โอเดอร์ตี้นี่ด้วยวันนี้เนรมิตมาเรียบร้อยแล้วกับอาหารที่มาวางอยู่ด้านหน้าร้านนี้นะฮะสามสองหนึ่งและนี่ครับนั่งอยู่กับคุณเล็กนะครับผู้จัดการของโอเดอร์ตี้นี่สวัสดีนะครับโอเดอร์ตี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะคุณเล็กจะเข้า3ปีแล้วใครย่านนี้หรือใครที่ชื่นชอบอาหารอร่อยอร่อยนั่งแบบชิลๆในบรรยากาศที่มีดนตรีเพราะๆต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนนะครับจุดเด่นของร้านนี้เลยคืออะไรครับน่าจะเป็นอาหารมีเมนูอะไรบ้างครับคุณเล็กครับจานแรกนะคะเป็นเส้นดำเบคอนพริกแห้งค่ะเส้นดำเบคอนพริกแห้งสเต็กปลาแซลมอนค่ะสเต็กปลาแซลมอนหูแซลมอนชิ้นใหญ่มากปลาหมึกแดดเดียวคั่วพริกเกลือค่ะปลาหมึกแดดเดียวคั่วพริกเกลือจานนี้นะคะจะเป็นหมูติดดอยหมูติดดอยมันคือหมูแดดเดียวเนี่ยแหละค่ะมันจะอร่อยตรงที่มีน้ำยำด้วยมีน้ำยำอยู่ข้างๆเนี่ยยำแซลมอนอีกค่ะยำแซลมอนอีกเป็นนะคะข้าวหน้าเบอร์เกอร์หมูค่ะข้าวหน้าเบอร์เกอร์หมูนี่ไงเป็นหมูแล้วก็มาทำเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็ราดบนข้าวเลยด้วยน้ำซอสเปเปอร์จริงๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยมีเยอะเลยสำหรับเมนูที่อยู่ให้บริการทางร้านนี้นะครับมาลองกันดีกว่าเรารับประทานอาหารอร่อยไปแล้วไปดื่มด่ำกับบรรยากาศนะชิลๆฟังเพลงเพราะๆด้านในกันดีกว่าครับไป